ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 082-450-9991สวัสดีค่ะพบกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ในช่วงที่1 นะคะวันนี้มากับสายฝนเลยค่ะเปียกมาเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมเปียกไหมคะวันนี้น้ำท่วมด้วยนะคะทางหน้าช่องอะค่ะค่ะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะฝนๆอย่างนี้ตอนนี้นะคะเราต้องมาขอขอบคุณพี่ต่อพี่ตะทีมงานช่อง8ก่อนนะคะที่ทำให้เกิดรายการดีๆอย่างนี้ค่ะแล้วเรายังต้องขอขอบคุณไปรษณีย์ไทยด้วยค่ะที่เป็นตัวแทนจัดให้เช่าบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วก็วัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์ที่อยู่ณที่ทำการไปรษณีย์ไทยเนี่ยนะคะได้แชมป์มาทุกปีด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีคารวาสท่านใดนะคะที่สามารถปลุกเสกวัตถุมงคลลงขายในไปรษณีย์ได้เลยนะคะมีอาจารย์เอท่านเดียวเลยค่ะแล้วขอบอกเลยค่ะว่าพุทธคุณของวัตถุมงคลของท่านอาจารย์เอนะคะสูงมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะมีประสบการณ์ดีๆมากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์อาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็ Facebook นะคะค่ะตอนนี้นะคะเรามาแนะนำช่องทางการรับชมรายการอาจารย์เอตาทิพย์กันก่อนค่ะค่ะก็สามารถรับชมได้นะคะผ่านทางโลกุทีวีค่ะง่ายๆนะคะเพียงแอด private channel ค่ะก็พิมพ์คำว่าไทยทีวีเน็ตเวิร์กนะคะหรือพิมพ์คำว่ามาริมาค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะ Android ค่ะผ่านทาง Play Store พิมพ์คำว่า Thailand Television Network ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันระบบ Android นะคะผ่านทาง Play Store พิมพ์ค้นหาคำว่า Channel 8เช่นกันค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันระบบ iOS นะคะผ่านทาง App Store โดยพิมพ์ค้นหาคำว่า Channel 8ดูสดผ่านทางเว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com ค่ะดูไม่ทันก็สามารถดูได้ทาง YouTube นะคะเปิดดูย้อนหลังได้เลยค่ะผู้ชมนะคะสามารถพูดคุยผ่านทางทีมงานช่อง8ทางแฟนเพจนะคะเข้าไปดูความเคลื่อนไหวหรือว่าจะฝากดวงชะตาไว้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพครอบครัวนะคะอาจารย์ของเรานะคะขอบอกเลยว่าเก่งทุกท่านค่ะก็จะมาตอบทุกๆคำถามที่ทุกคนข้องใจเลยนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะcom ค่ะ /thaitv8 นะคะหรือพิมพ์ค้นหาคำว่า ch8 สำหรับผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศค่ะก็สามารถสอบถามช่องทางการรับชมรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะหรือว่ารายการอื่นๆของทางช่อง8ได้ channel 8นะคะแล้วก็และ Thailand Television Network ค่ะได้ฟรีค่ะที่เบอร์1800315 5145315 ค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่อยู่แคนาดาหรือว่าอเมริกานะคะก็สามารถโทรฟรีได้เลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถร่วมพูดคุยสอบถามดวงชะตากับเราได้ด้วยนะคะแสดงความคิดเห็นก็ได้ค่ะเบอร์นี้เลยค่ะ02-942-3319 02-942-3319 ค่ะหรือว่าหมายเลขอีกหมายเลขหนึ่ง1800694-5145 1800694-5145ค่ะหรือว่าจะ SMS มาก็ได้นะคะที่หมายเลข464-2828 464-2828ค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมาดูดวงสดนะคะกับพบกับอาจารย์โอพลังจิตค่ะแล้วก็สามารถเตรียมคำถามไว้ได้เลยนะคะทุกๆคำถามอาจารย์โอก็จะมาตอบให้ทุกๆท่านเลยนะคะ
ค่ะตอนนี้นะคะเรามาแนะนำวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์กันก่อนนะคะที่มีอยู่ณที่ทำการไปรษณีย์ไทยค่ะมีทั้งหมด4ชนิดค่ะชนิดแรกนะคะชนิดนี้ค่ะลูกแก้วมหาเศรษฐีนะคะค่ะลูกแก้วมหาเศรษฐีนี้นะคะก็สามารถทำเป็นน้ำมนต์ได้นะคะแล้วก็แก้วหวงจุ้ยบ้านได้3ลูกนะคะเอาไว้บนหิ้งพระหรือว่าใครสามารถขุดดินได้นะคะฝังไว้ในดินก็ได้ค่ะก็สามารถฝังได้ถึง108ลูกหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะก็ป้องกันภัยได้ด้วยค่ะแล้วก็มีประสบการณ์มากมายเลยสำหรับลูกแก้วมหาเศรษฐีของท่านอาจารย์เอนะคะก็มีแม่บ้านที่ทางใต้นะคะถูกหวย5งวดซ้อนเลยค่ะแล้วยังมีไปเหยียบกับระเบิดด้วยค่ะแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะคะมีคนเคยไปลองยิงด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อนะคะลองยิงลูกแก้วอันนี้ค่ะแล้วก็ไม่เป็นอะไรด้วยค่ะยิงครั้งแรกก็เป็นปลาติกแตกอะค่ะครั้งที่2ยิงจ่อไปที่ลูกแก้วก็ไม่เป็นอะไรนะคะอันนี้ก็ขอบอกเลยว่าพุทธคุณขนาดราคาแค่นี้นะคะพุทธคุณสูงมากๆเลยค่ะชนิดที่2ค่ะค่ะอันนี้นะคะปลาตะเพียนดูดซับค่ะอันนี้ไว้สำหรับเรียกเงินนะคะก็ติดไว้ในกระเป๋าตังค์หรือว่าแม่ค้าเอาไว้ในเก๊หรือว่าลิ้นชักหรือว่าไว้ในกระปุกตังก็ได้ค่ะก็จะเรียกเงินมาให้เรานะคะแล้วก็ชนิดที่3ค่ะชนิดนี้ค่ะเหรียญเท้ากุมภันค่ะอันนี้อาจจะเป็นรุ่น3รุ่น4แล้วนะคะรุ่นแรกก็จะเป็นสีดำค่ะแต่รุ่นแรกหายากแล้วจริงๆขนาดรุ่น3รุ่น4บางที่ก็หมดแล้วด้วยนะคะอันนี้ต้องแสวงหากันเองนะคะเพราะว่าพุทธคุณมากมายเลยค่ะของท่านอาจารย์เอตาทิพย์เหรียญเท้ากุมภันอันนี้นะคะก็ยังมีประสบการณ์ดีๆเลยค่ะที่บ้านของเจเองค่ะเป็นคนจังหวัดตรังค่ะได้ออกไปข้างนอกนะคะแล้วบังเอิญไปเจอวัยรุ่นทะเลาะกันนะคะยิงแล้วก็โดนลูกหลงแล้วก็ล้มไปไม่เป็นอะไรค่ะเพราะว่าตกใจเสียงปืนที่ล้มนะคะแต่ตัวเองไม่เป็นอะไรค่ะพอมาดูก็ห้อยเหรียญเท้ากุมภันของท่านอาจารย์เอนั่นเองค่ะค่ะแล้วชนิดที่4ค่ะเอาขอโทษนะคะชนิดที่4อันนี้เลยค่ะพยันเท้ากุมภันนะคะอันนี้นะคะหายากเหมือนกันค่ะจริงๆทุกชนิดก็หายากแล้วนะคะที่ทำการไปรษณีย์บางชนิดไม่มีแล้วค่ะชนิดนี้นะคะใช้แก้ฮวงจุ้ยได้ค่ะหันไปทิศไหนก็ได้นะคะแต่หันไปทางหน้าบ้านนะคะหรือว่าร้านค้านะคะอันนี้ใช้แก้ฮวงจุ้ยได้ถึง 50% เลยค่ะคนจีนนะคะมีความเชื่อในการฮวงจุ้ยตั้งฮวงจุ้ยนะคะอันนี้ก็สามารถแก้ได้ถึง 50% แต่ถ้าใครนะคะอยากแก้ได้ถึง 100% ค่ะก็สามารถติดต่อที่อาจารย์เอหรืออาจารย์โอได้เลยนะคะท่านเก่งในเรื่องการตั้งศาลและดูฮวงจุ้ยด้วยค่ะค่ะอันนี้นะคะเป็นชนิดที่4ชนิดที่4นี้นะคะอาจจะหายากแล้วแต่ถ้าเกิดใครหาไม่ได้ค่ะก็สามารถติดต่อที่เจได้ค่ะใช้อันนี้แทนได้พยัญมหาเศรษฐีค่ะอันนี้เป็นรุ่นที่อาจารย์เอนะคะได้มอบหมายให้น้องจิ๋วแล้วก็เจกับน้องเจี๊ยบนะคะทำขึ้นมาแล้วก็อาจารย์เอปลุกเสกเข้าพิธีใหญ่ด้วยนะคะก็สามารถใช้แทนพยัญเท้ากุมภันได้ค่ะถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ติดต่อมาที่เบอร์เจค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอนะคะ0940194811 0940194811ค่ะราคาเท่ากันเลยนะคะกับพยัญเท้ากุมภันที่ไปรษณีย์ไทยค่ะถ้าหาไม่ได้จริงๆติดต่อได้เลยค่ะยินดีนะคะค่ะมี SMS ค่ะวันนี้ฝนตกหนักมากค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณใบบัวขอบคุณค่ะคุณใบบัวค่ะแล้วก็ทั้ง4ชนิดนี้นะคะอาจารย์เอค่ะก็ได้ทำการบวงสรวงปลุกเสกทั้งหมด4ชนิดนี้นะคะเป็นเวลา7วัน7คืนนะคะพุทธคุณทางด้านร่ำรวยมีโชคลาภมีเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะศัตรูที่คิดร้ายกับเราก็จะพินาศไปค่ะคุณใส่แก้ป้องกันคุณใส่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันโรคภัยต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นสุขปลอดภัยแล้วก็ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงนะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากเช่าบูชาวัตถุมงคลของท่านอาจารย์เอทั้ง4ชนิดนี้ก็สามารถติดต่อไปที่ทำการไปรษณีย์ไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยค่ะหรือว่าจะติดต่อที่เบอร์อาจารย์เอโดยตรงก็ได้นะคะ087450 0111 087
450-0111ค่ะค่ะก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะราคาไม่แพงเดี๋ยวพุทธคุณสูงมากๆแล้วก็ใครนะคะที่เช่าบูชาวัตถุมงคลของท่านอาจารย์เอไปแล้วนะคะเกิดประสบการณ์ดีๆอยากจะมาเล่าให้ผู้ชมคนอื่นๆฟังนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์อาจารย์เอตาทิพย์หรือว่าผ่านทางรายการอาจารย์เอตาทิพย์ได้เช่นกันค่ะเพื่อเป็นธรรมทานให้กับบุคคลอื่นๆนะคะแล้วก็ใครนะคะอยากจะไปดูพุทธคุณหรือว่าประสบการณ์ดีๆต่างๆที่คนหาเช่าบูชาไปแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ได้เช่นกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสาระดีๆนะคะวันนี้ก็อยากจะย้ำกันอีกทีนึงค่ะกับสมุนไพรทั้ง3ชนิดที่ท่านอาจารย์เอนะคะได้นิมิตมาจากสมเด็จองค์ประถมค่ะท่านก็ได้นิมิตแล้วก็เป็นห่วงทุกๆคนนะคะอยากจะให้ทุกคนรับประทานกันค่ะสมุนไพรเพื่อที่จะทำให้สุขภาพของทุกคนนะคะแข็งแรงค่ะแล้วก็ไม่มีโรคภัยนะคะก็คือสมุนไพรทั้ง3ชนิดนี้คือขมิ้นชันผิวมะกรูดขิงแก่ค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแต่ละชนิดมีสรรพคุณอย่างไรค่ะแต่เจเคยพูดไปหลายเทปแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะย้ำกันเพราะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยฝนตกบางทีก็ร้อนบางทีก็หนาวนะคะฝนก็ตกอีกต่างหากอยากให้ดูแลสุขภาพกันค่ะก็เลยเอาสมุนไพร3ชนิดนี้ที่ท่านอาจารย์เอย้ำเสมอเลยนะคะมาฝากค่ะชนิดแรกนะคะคือขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันนะคะเป็นสมุนไพรไทยค่ะที่เป็นพืชลมลุกนะคะเป็นอยู่ในตระกูลขิงค่ะเป็นสีเหลืองแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวบางชนิดก็เป็นสีเหลืองแล้วก็สีแสดเข้มนะคะขมิ้นชันค่ะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามิน C วิตามิน A นะคะวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 แล้วยังมีวิตามินแล้วยังมีวิตามิน E ด้วยค่ะแล้วมีธาตุนะคะธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆค่ะมีรวมไปถึงใยอาหารแล้วก็คาร์โบไฮเดรตโปรตีนนะคะขมิ้นชันค่ะมีสรรพคุณทางยาและรักษาโรคได้หลายชนิดอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะสรรพคุณขมิ้นชันนะคะก็คือสามารถต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งจะทำให้เราอ่อนกว่าวัยด้วยค่ะแล้วก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วก็ผิวหนังของเราได้อย่างดีด้วยนะคะแล้วก็มีบทบาทในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งด้วยค่ะมะเร็งลำไส้แล้วก็มะเร็งปากมดลูกได้ด้วยค่ะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยกำจัดสารพิษในร่างกายบรรเทาโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะโรคเกาต์แล้วก็ยังช่วยระบบรักษาระบบทางเดินหายใจที่ผิดปกติค่ะบำรุงสมองแล้วก็โรคความจำเสื่อมด้วยค่ะป้องกันได้นะคะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบต่างๆได้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็ยังสามารถช่วยในการเคลือบกระเพาะลำไส้เราได้ด้วยนะคะป้องกันการท้องเสียอุจจาระร่วงนะคะแล้วก็ยังทำให้เลือดของเรานะคะต้านอนุมูลอิสระทำให้เลือดไม่เป็นพิษนะคะทำให้สำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมียนะคะก็สามารถช่วยบรรเทาได้ด้วยนะคะแล้วก็ลดการบีบตัวของลำไส้ค่ะช่วยรักษาอาการลำไส้ใหญ่บวมรักษาโรคกระเพาะขับลมได้ด้วยนะคะแล้วก็บรรเทาอาการนิ่วในถุงน้ำดีค่ะอันนี้เลยค่ะขมิ้นชันของท่านอาจารย์เอนะคะที่ปลุกเสกแล้วด้วยค่ะจะมีพุทธคุณดีเหนือจากท้องตลาดตรงที่ว่าอาจารย์เอท่านได้ปลุกเสกเป็นทำให้เราเวลาเราประทานนะคะก็จะมีขับสารพิษขับสิ่งไม่ดีขับสิ่งชั่วร้ายออกจากร่างกายได้ด้วยค่ะก็สามารถเอามาหมักหน้าได้ด้วยนะคะขมิ้นชันของท่านอาจารย์เอหรือว่าขมิ้นชันตามท้องตลาดอะไรก็ได้ค่ะที่เราสะดวกซื้อนะคะเอามามาร์กหน้าค่ะผสมกับปูนแดงนะคะอันนี้เป็นสูตรของท่านอาจารย์เอเลยแล้วบอกข่าวดีนิดนึงค่ะว่าท่านอาจารย์เอตอนนี้กำลังมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ค่ะเป็นมาร์กหน้าขมิ้นชันเลยค่ะแล้วก็ผสมปูนแดงนะคะแล้วอาจารย์เอก็ได้ปลุกเสกมียันต่างๆด้วยค่ะแล้วแต่ว่าแต่ละครีมนะคะหรือว่าแต่ละตัวมาร์กอะค่ะอาจารย์เอจะลงยันอะไรให้ค่ะต้องไปลองติดต่อที่อาจารย์เอเลยนะคะเพราะเจลองแล้วดีจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวฝ้าด้วยนะคะฝ้าก็จะจางลงไม่เกินอาทิตย์หนึ่งค่ะถ้าเรามาร์กเป็นประจำค่ะของท่านอาจารย์เอนี่คือขอบอกเลยว่าสุดยอดแล้วก็ทำมาจากสมุนไพรแท้ๆเลยไม่มีส่วนผสมของสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะแถมยังปลุกเสกอีกด้วยนะคะใช้แล้วหน้าขาวใสมีแต่คนรักใคร่เมตตาใครเห็นแล้วก็
เป็นที่ชื่นชอบของทุกๆคนเลยค่ะขับไล่สิ่งชั่วร้ายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะต้องลองใช้เองค่ะอันนี้เป็นต้องติดต่อท่านอาจารย์เอค่ะตอนนี้กำลังท่านอาจารย์เอกำลังขออย.อยู่นะคะค่ะแล้วชนิดที่สองค่ะผิวมะกรูดค่ะที่ท่านอาจารย์เอย้ำเหมือนกันนะคะอยากให้ทุกคนรับประทานกันผิวมะกรูดนะคะเป็นมะกรูดค่ะเป็นพืชสมุนไพรที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงสุขภาพเสริมความบำรุงสุขภาพด้วยนะคะและยังเสริมความงามได้ด้วยนอกจากนี้มะกรูดนะคะยังมีประโยชน์สรรพคุณดีๆมากมายเลยนะคะหน้าจอเนี้ยค่ะเป็นสมุนไพรที่ท่านอาจารย์เอได้ทำได้ปลูกเสกแล้วนะคะโดยอาจารย์อ้อเป็นคนทำนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวมาร์กนะคะเดี๋ยวอาจารย์อ้อคงจะเอามาแนะนำคุณผู้ชมในช่วงรายการอาจารย์เอตาทิพย์ในวันพุธนะคะเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงอะค่ะแล้วถ้าเกิดเจมีโอกาสเจก็จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะแล้วก็มีรักษาสิวด้วยค่ะสินค้าตัวใหม่ของท่านอาจารย์เอดีจริงๆค่ะสิวยุบเร็วมากเลยอันนี้น้องสาวเจใช้แล้วเห็นผลค่ะแต่เจไม่มีสิวนะคะเจซื้อเป็นตัวฝ้าค่ะค่ะแล้วก็มะกรูดนะคะมาต่อมะกรูดนะคะมะกรูดนะคะก็ช่วยการนอนไม่หลับแล้วก็เป็นยาบำรุงหัวใจค่ะแล้วช่วยลดการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะช่วยขับลมในลำไส้แก้อาการจุกเสียดแน่นท้องด้วยนะคะช่วยขับสารพิษในร่างกายค่ะให้ออกมาทางผิวหนังผิวมะกรูดนะคะเป็นส่วนประกอบในการอบซาวน่าได้ด้วยค่ะก็ช่วยขับพิษได้เช่นกันแล้วก็มาดูประโยชน์ของขิงบ้างนะคะขิงค่ะจัดเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในหลายๆด้านเลยนะคะเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์มากๆเลยค่ะเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 แล้วก็วิตามิน B3 นะคะวิตามิน C ด้วยค่ะเบต้าแคโรทีนธาตุเหล็กธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสนะคะและยังมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและเส้นใยอาหารค่ะซึ่งประโยชน์ของขิงนะคะเราสามารถนำมาใช้ได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรากเหง้าต้นใบดอกแก่นนะคะและผลก็ทำก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เช่นกันค่ะประโยชน์ของขิงค่ะขิงค่ะอันนี้นะคะจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะชั้นยอดเลยค่ะแล้วก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นจำนวนมากช่วยชะลอความแก่นะคะอันนี้เจชอบมากป้องกันและต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งค่ะและต่อต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยขิงนะคะมีฤทธิ์อุ่นค่ะช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นและขับเหงื่อได้ช่วยอาการร้อนในช่วยลดความอ้วนระดับไขมันนะคะและลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอลในร่างกายช่วยลดการปวดศีรษะไมเกรนค่ะช่วยรักษาโรคความดันโลหิตบำรุงหัวใจให้แข็งแรงใช้กินเพื่อบำรุงเป็นธาตุนะคะบำรุงธาตุไฟได้ด้วยช่วยแก้หวัดบรรเทาอาการไอบรรเทาเสมหะช่วยรักษาปัญหาผมร่วงหัวล้านนะคะเอามามาร์กได้ด้วยค่ะมาร์กที่หัวนะคะก็จะทำให้ผมที่ร่วงนะคะหยุดร่วงได้ค่ะบำรุงสายตาค่ะช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับตาแก้อาการตาฟางช่วยในการย่อยอาหารค่ะแก้อาการปวดเมื่อยคลายเส้นอันนี้สำหรับคนที่ชอบในเรื่องหุ่นดีหรือว่าลดความอ้วนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถดื่มขิงเป็นประจำได้ค่ะจะช่วยลดแคลอสเตอรอลและไขมันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วเราถ้าเรารับประทานสมุนไพรทั้ง3ชนิดนี้แล้วค่ะรับรองค่ะปลอดภัยจากโรคนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนเหมือนท่านอาจารย์เอเลยนะคะท่านอายุเยอะแล้วแต่ท่านยังดูเด็กอยู่เลยค่ะก็สามารถนำเคล็ดลับดีๆเหล่านี้นะคะไปใช้กับตัวเองได้เลยค่ะเมื่อกินแล้วนะคะก็สามารถนำมามาร์กหน้าได้อีกด้วยค่ะสูตรของท่านอาจารย์เอเลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะขอฝากย้ำคาถา3คาถาค่ะที่ท่านอาจารย์เอได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมเช่นกันค่ะท่านก็ฝากมาให้ทุกคนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะคาถาแรกนะคะเป็นคาถาเมตตาค่ะให้คนเมื่อไปติดต่องานนะคะหรือว่าจะไปพูดคุยกับใครค่ะอยากให้คนช่วยเหลือเราก็สามารถใช้คาถาอันนี้ได้เลยค่ะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะอีกทีหนึ่งนะคะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะค่ะแล้วก็ยังมีอีกคาถาหนึ่งนะคะคาถานี้นะคะใช้ป้องกันภัยนะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยค่ะเวลาไปที่ไหนก็ได้ค่ะเรารู้สึก
ไม่ปลอดภัยค่ะเราก็สามารถใช้คาถานี้ได้หรือว่าจะขับรถนะคะเราก็ใช้คาถานี้ท่องได้ตลอดเวลาค่ะอันนี้คาถานี้มีประสบการณ์ดีๆจากเจและน้องเจี๊ยบเองโดยตรงเลยค่ะเพิ่งเจอล่าสุดนี้เองค่ะเดี๋ยวมาบอกคาถากันก่อนดีกว่าปฐวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูปฐวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูนะคะอันนี้สามารถท่องได้เลยขึ้นรถก็ท่องแล้วก็ขับรถไปก็ว่างๆก็ท่องไปเรื่อยๆค่ะแต่ต้องมีสติในการดูรถด้วยนะคะไม่ได้ท่องเราไม่ได้ดูรถนะคะก็อันนี้ค่ะประสบการณ์โดยตรงจากเจและน้องเจี๊ยบนะคะก็ขับรถไปค่ะไปข้างนอกค่ะเจี๊ยบน้องเจี๊ยบก่อนขึ้นรถน้องเจี๊ยบก็จะท่องคาถานี้ก่อนอยู่แล้วค่ะแล้วก็ขับรถไปก็ท่องไปเรื่อยๆแล้วจอดรถอยู่อะค่ะไฟติดไฟแดงมีรถคันนึงเป็นวอลโว่ข้างหลังอะค่ะแต่ของพวกเราเป็นรถโปรตอนนะคะเป็นรถอาจจะเบาบางกว่าวอลโว่ด้วยแล้วของเขาเป็นวอลโว่เป็นเหล็กอย่างหนาค่ะขับมาชนอย่างแรงค่ะทั้งที่เราจอดอยู่จอดไฟแดงรถแบบขยื่นไปข้างหน้าเลยค่ะกระแทกแรงจนแบบจุกเลยก็ตกใจนึกว่ารถเป็นอะไรเจกับน้องเจฟก็เลยลงไปดูข้างล่างไปดูท้ายรถนะคะไม่เป็นอะไรเลยค่ะไม่เป็นรอยไม่มีอะไรรอยก็ไม่มีแต่ว่าคือก็สังเกตทำไมงงมันน่าจะมีรอยหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องมีรอยไม่บุบก็ต้องมีรอยเพราะหันไปดูรถที่ชนเป็นวอลโว่อะค่ะแล้วรถวอลโว่เขาก็แบบงงนึกว่าเป็นเหมือนกันเขาก็งงว่าทำไมไม่เป็นอะไรเลยก็ขึ้นรถมาขับไปสักแป๊บนึงก็เลยสงสัยก็เลยแบบเดี๋ยวจอดอีกทีนึงดีกว่าเพราะมันน่าจะมีเพราะว่ามันชนขนาดนี้มันไม่มีรอยเป็นไปไม่ได้ก็เลยจอดรถอีกทีนึงลงไปดูไม่มีจริงๆอะค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้นะคะนี่เป็นความเชื่อของเจกับเจี๊ยบค่ะแล้วก็เป็นประสบการณ์โดยตรงเลยค่ะแล้วก็อันนี้อีกคาถานึงค่ะคาถารักษาโรคนะคะพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาพ่อครูหมอยารักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเราจะท่องให้กับบุคคลอื่นนะคะเขาไม่สามารถท่องได้บางทีเขาป่วยอยู่เงี้ยหรือว่าเขาจำคาถาไม่ได้แล้วเราสามารถท่องแทนเขาได้นะคะคนที่ป่วยแต่ว่าต้องขอให้เป็นญาติพี่น้องของเราค่ะค่ะก็สามารถท่องได้เลยแค่เปลี่ยนจากข้าพเจ้าให้เป็นชื่อบุคคลนั้นค่ะโดยอย่างนี้นะคะพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาพ่อครูหมอยารักษาเปลี่ยนจากข้าพเจ้าค่ะใช้ชื่อคนเลยค่ะชื่อนามสกุลคนนั้นค่ะที่ป่วยอยู่ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้ค่ะทั้ง3อันนี้นะคะไอคาถารักษาโรคเจก็มีประสบการณ์ของตัวเองเหมือนกันค่ะไปกินเผ็ดมาค่ะอันนี้ประสบการณ์นี้ก็เล่าบ่อยแล้วนะคะก็ขอเล่าอีกทีนึงก็เป็นคนชอบทานเผ็ดอะค่ะแล้วก็ปวดท้องมากเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะหายใจไม่ออกด้วยก็เลยนึกได้พอดีว่าท่านอาจารย์เอได้มอบคาถารักษาโรคให้ค่ะก็เลยลองท่องดูผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วปวดมากท่องจบปุ๊บหายปั๊บเลยค่ะก็เลยงงมากแล้วก็เหมือนมีความรู้สึกว่าให้ไปใส่บาตรให้พ่อครูหมอยาด้วยก็เลยแบบสงสัยใหญ่อีกทำไมมันมีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนมีใครบอกเราก็เลยไม่มั่นใจหรือคิดไปเองอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโทรไปหาอาจารย์เอค่ะอาจารย์นี้ก็บอกว่าให้ใส่บาตรให้ท่านเลยเพราะท่านมาบอกท่านช่วยเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอในคาถานี้นะคะก็คือมีพ่อครูหมอยาอยู่จริงๆค่ะท่านคอยช่วยเหลือเรานะคะก็อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อของเจแล้วก็เป็นประสบการณ์โดยตรงของเจเองค่ะอันนี้ท่านอาจารย์เอก็อยากให้ทุกคนนะคะเก็บไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะแล้วประสบการณ์ดีๆเหล่านี้นะคะใครใช้แล้วเกิดประสบการณ์ดีๆก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นนะคะผ่านทางเว็บไซต์อาจารย์เอตาทิพย์ Facebook อาจารย์เอตาทิพย์ได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นทางรายการอาจารย์เอตาทิพย์ได้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์บอกบุญหน่อยค่ะก่อนที่จะจบในเบรกแรกนี้นะคะแล้วก็จะไปเจอกับท่านอาจารย์โอพลังจิตของเรานะคะค่ะฝากบอกบุญหน่อยค่ะหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดท่าซุงนะคะสาขา9อำเภอวังน้ำเขียวค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะขอเชิญพุทธศาสนิกชนค่ะทั้งหลายร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปปางนาคปลกนะคะ9องค์ค่ะพร้อมด้วยวิหารณศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดท่าซุงสาขา9นะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะคณะลูกหลานของพระเดชพระคุณนะคะของหลวงพ่อพระราชพรหมยานค่ะหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะได้ดำริสร้างพระนาคปลกค่ะ9องค์พร้อมด้วยวิหารนะคะมีองค์พระขนาดหน้าตัก8ศอก4เมตรค่ะ1องค์เป็นองค์พระประธานนะคะและขนาดหน้าตัก4ศอก2เมตรนะคะอีก8องค์ค่ะมีองค์พญานาค9เศียรด้วยนะคะทุกองค์เลย
ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างมาเบื้องต้นแล้วนะคะแล้วจึงขอเชิญญาติทั้งหลายนะคะหรือว่าผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะคะได้ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปปางนาคปกพร้อมด้วยวิหารให้สำเร็จรุ่งเรืองไปได้ด้วยดีนะคะสามารถติดต่อร่วมทำบุญสร้างพระนาคปกนะคะพร้อมด้วยวิหารค่ะได้ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาวังน้ำเขียวนะคะชื่อบัญชีพระทวีเดชกตบุญโยค่ะเลขบัญชีนะคะ445-2174-737ค่ะ445-2174-737นะคะแจ้งรายละเอียดการทำบุญได้นะคะที่ท่านพระอาจารย์ทวีเดชกตบุญโยนะคะเบอร์โทรศัพท์ท่านนะคะ0997974159ค่ะหรือว่าจะไลน์ไปนะคะก็ไลน์ ID OK5999 ค่ะ OK5999 นะคะอันนี้ก็ไลน์ ID ค่ะก็ขอโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะอันนี้ก็ขอบอกบุญค่ะตอนนี้ค่ะก็หมดเวลาของเบรกที่1แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนเตรียมคำถามไว้ได้เลยค่ะทุกๆเรื่องนะคะอาจารย์โอพลังจิตของเราจะมาเคลียร์ทุกคำถามที่ทุกคนสงสัยเลยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะในช่วงหน้าค่ะแล้วตอนนี้พักเบรกกันก่อนค่ะสมพุทธัสสะตถาคตนิโกโฉชายะกาขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991เข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์ในช่วงที่2แล้วนะคะช่วงนี้ค่ะอาจารย์โอพลังจิตก็อยู่กับเราแล้วค่ะทุกคนเตรียมคำถามไว้หรือยังคะเดี๋ยวท่านอาจารย์โอค่ะจะมาเคลียร์ทุกคำถามเลยนะคะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทำงานขยันอดทนทำไมยังไม่รวยคะหรือว่าสงสัยไหมคะว่าดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีแล้วรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลตัวเองแบบสุดๆแล้วนะคะแล้วก็มีทั้งอาหารเสริมต่างๆมากมายแล้วทำไมยังป่วยสงสัยไหมคะเดี๋ยวท่านอาจารย์โอพลังจิตจะมาเคลียร์คำถามทุกคำถามเลยนะคะตอนนี้ค่ะท่านก็อยู่กับเราแล้วนะคะเรามาทักทายท่านกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็หายไปอาทิตย์นึงใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีนะคะก็สบายดีก็มีภารกิจไปทำอะไรนะคะภารกิจส่วนตัวค่ะไว้ก่อนอาจารย์หนูมีภารกิจเจ๊ก็มีภารกิจไปเลยค่ะเนี้ยก็เห็นแอบไปแจมรายการตอนเช้าใช่ก็เลยไม่ได้มาวันพฤหัสสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันนะคะไม่เป็นไรก็ให้อาจารย์อ้อกับอาจารย์เอมาเพราะว่าทุกคนทางบ้านคิดถึงแล้วก็ดีไปแจมรายการตอนเช้าบ้างเผื่อผู้ชมก็ได้แบบ
เปลี่ยนบรรยากาศใช่ไหมใช่ไหมฮะ SMS ทันทีเลยค่ะเดี๋ยวยังตอบเลยไหมคะหรือว่ายังคุยก่อนเอาเลยก็ได้มาเมื่อกี้ให้เตรียมคำถามรีบๆเตรียมไว้เลยมาเลยค่ะคุณมนพค่ะเกิดวันที่24เดือน7นะคะ2514ค่ะถามเรื่องการงานสุขภาพช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์โอเดี๋ยวผมขอสื่อครูบาอาจารย์ได้ค่ะการงานกำลังดีคุณมานพนะครับการงานนะครับเขาเรียกอยู่ในช่วงขาขึ้นอ๋อช่วงขาขึ้นนะคะตอนนี้ถึงแม้จะมีอุปสรรคเหมือนกับเราไม่มั่นใจว่างานจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่จริงๆนะครับคุณมานพช่วงนี้งานคุณกำลังก้าวหน้าขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งก็มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นตำแหน่งเพิ่มขึ้นไปนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณมานพเองสับสนเหมือนกับมันวุ่นอ่ะมันวุ่นมันมีเหตุการณ์ในที่ทำงานค่อนข้างวุ่นวายแต่จริงๆไอ้ตรงนี้จะเป็นก้าวที่จะทำให้ก้าวต่อไปในเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพที่คุณมานพทำอยู่นะคะนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณมานพทำค้าขายก็จะมันจะเหมือนจะมีปัญหาเหมือนยิ่งเศรษฐกิจช่วงนี้มันก็เป็นที่ทราบนะมันจะตึงๆถ้าคุณมานพอดทนผ่านตรงนี้ไปได้ค่ะจะดีขึ้นเรื่อยๆครับเป็นช่วงที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆค่ะเน้นทำอะไรไหมคะอ่ะครับ เสริมเรื่องงานทำอะไรดีเสริมเรื่องงานนะครับคุณมนพต้องหมั่น ท่านบอกว่าให้ปล่อยปลาไหลบ่อยๆเน้นปลาไหลนะครับเรื่องการงานนะครับปลาไหลสัก5ตัวอย่างน้อยทำเดือนละครั้งก็ได้หรือจบรายการมีโอกาสพรุ่งนี้ไปไม่ต้องรอฝนตกให้ฝนหายก่อนแล้วก็ไปทำจบรายการไม่ได้ครับปลาเก็บหมดแล้วค่ะตอนนี้ตลาดใช่ใช่ตลาดวายหมดแล้วเน้นปล่อยปลาไหลจะเน้นเรื่องการงานนะครับแล้วก็หมั่นนำเงินให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะอันนั้นคือสำคัญเลยนะคะทุกคนเลย ก็ทำได้ค่ะอันนั้นคือไม่ใช่คุณมานพไปปล่อยปลาแล้วไปให้เงินคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณไม่ทำงานก็ไม่ไปค่ะคือที่บอกนี่คือเป็นปกติเหมือนเดิมใช่งานทำปกติขยันอดทนทำต่อไปแต่นี่คือเสริมนะคะเป็นการเสริมนะครับค่ะแล้วไม่เดียวขึ้นค่ะสุขภาพของคุณมานพเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพนะครับให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางด้านเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนอาจารย์เป็นภูมิแพ้หรือเปล่าคะเขาจะเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับให้ระวังนิดนึงก็ทำร่างกายให้อบอุ่นนะครับหรือไม่ก็หมั่นทานขมิ้นชันบ่อยๆใช้ได้เลยนะคะขมิ้นชันจริงก็เป็นหายแล้วค่ะตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะทานขมิ้นชันหมายถึงว่าเรื่องสุขภาพช่วงนี้จะเข้ามาในส่วนของภูมิแพ้นะคะก็อาการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีอาการเป็นทันทีมีอาการนี้ก็สามารถทานขมิ้นชันแล้วก็มีเสริมอะไรไหมคะก็เหมือนการปล่อยปลาไหลแล้วก็เพิ่มปลาช่อนมาสักตัวก็ได้เพิ่มปลาช่อนด้วยนะคะก็ในเมื่อกี้ที่เจนำไว้คนที่เจ็บป่วยส่วนใหญ่เกิดจากกรรมที่เขาเรียกอุปฆาตกรรมเหมือนไปทำลายหรือฆ่าสัตว์อะไรเขาก็จะลดทอนสุขภาพไม่ดีบางคนบอกว่าไม่ได้เคยฆ่าสัตว์เลยนี่คะอ้าวแน่ใจได้ไงภพภูมิก่อนคุณจำคุณรู้ไหมว่าคุณทำอะไรมาบางทีเราเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วเนาะอาจารย์เนาะเป็นแสนๆเลยเราก็จำไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเราไปฆ่าสัตว์อะไรมาบ้างหรือเปล่าใช่ครับบางทีบางคนดูสุขภาพแข็งแรงนะครับซึ่งตอนนั้นผลกรรมยังไม่ได้ให้ผลพอจู่ๆปุ๊บไปเลยก็มีตัวอย่างมีเยอะแยะแล้วแต่วารกรรมใช่ไหมคะใช่เหมือนมีเล่าประสบการณ์ตรงของอาจารย์เองนะครับนานละก็มีพี่ที่ทำงานคนหนึ่งโอ้ยเขามีโชคมีลาภบ่อยๆเสี่ยงโชคอะไรเขามีประจำเลยเป็นปีพอสุดท้ายแป๊บเดียวเองเงินที่ได้มาจากโชคลาภต่างไม่มีโอกาสได้ใช้เสียชีวิตว้าตายละค่ะก็ตายถูกต้องเป็นกรรมเก่าใช่ไหมเป็นกรรมของเขานะครับเหมือนกับใช้บุญก่อนเสร็จแล้วหมดแล้วตัวเองไม่ได้ทำต่ออ๋อไม่ได้ทำต่อก็ไปดังนั้นการที่จะอยู่ทุกวันนี้ก็คือทุกวันนี้ก็คือต้องทำบุญเสริมบุญไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับคือหลายท่านค่ะประมาทนะประมาทใช่คิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องสบายกว่านี้พรุ่งนี้ฉันจะร่ำรวยพรุ่งนี้ฉันไม่อดแต่จริงๆอ่ะพยายามคิดไว้เสมอว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรมาถึงก่อนรู้ไหมไม่รู้นะครับอย่าประมาทนะครับให้พิจารณาความตายเป็นอารมณ์นะครับเมื่อพิจารณาความตายเนี่ยสิ่งที่เราจะเกิดความไม่ประมาทเราก็จะหมั่นทำบุญใช่ค่ะหมั่นทำอะไรดีๆเนาะทำอะไรดีๆให้กับตัวเองนะครับนึกถึงผลบุญที่เราทำมานะครับก็พยายามทุกๆวันนะพยายามว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตทำตรงนี้เราจะไม่ประมาททำไว้ก็ต้องทำบุญทุกวันเหมือนทำบาตรวิรัตโยก็ดีเนาะอาจารย์เนาะบางคนไม่สะดวกเป็นยังไงนะคะอาจารย์บาตรวิรัตโยบาตรวิรัตโยแนะนำคุณผู้ชมหน่อยมัน
เป็นการทำบุญแบบง่ายๆง่ายมากเลยนะครับคนที่จะเสริมเรื่องการเงินที่มีปัญหาเรื่องการเงินก็โทรมาหลายครั้งอ่ะบอกว่าทำไมหนูไม่ค่อยมีตังเลยเงินการเงินก็สับสนขัดสนนะครับวิธีแก้นะครับหลวงพ่อบอกว่าควรจะทำบุญอย่างน้อยใส่บาตรทุกวันนะครับใส่บาตรอย่างน้อยวันละหนึ่งองค์นะครับหรือทำสังฆทานเดือนละหนึ่งครั้งเดือนที่เดือนหนึ่งครั้งแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับสามารถทำได้ทีนี้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจทุกวันนี้โดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยตื่นเช้ามาตื่นเช้ากี่โมงเนี่ยเช้าอยู่ค่ะเช้าอยู่ไปใส่บาตรเกือบทุกวันค่ะถ้าใส่บาตรไม่ทันบางทีคนเร่งรีบวัดก็ไม่มีต้องไปถ้าช้านี่ดึงพลาดรถคันหนึ่งโอ้จ่ายโดนเจ้านายเล่นอีกง่ายๆเลยนะครับหากล่องหรือกระปุกอะไรก็ได้เล็กๆนะครับถ้าที่บ้านมีหิ้งพระนะเอากระปุกเนี่ยวางหน้าหิ้งพระไว้นะครับตื่นเช้ามาหยอดเลย1บาทตอนไหนก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ถ้าสะดวกเช้าก็ทำเช้าสะดวกกี่โมงก็ทำตอนนั้นใช่ใช่แต่ขอให้ทำทุกวันใช่ไหมตอนหยอดเนี่ยก็นึกถึงว่าขอทำบุญถวายสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยเล่นสำคัญเลยนะคะจะได้บุญใหญ่เลยได้บุญใหญ่เลยนะครับเห็นหน้าพระพุทธรูปเสร็จแล้วก็ถวายแต่ถ้าไม่มีก็ใช้คิดเอาไม่ใช่ใช่ใช้จิตนึกเอาใช้มโนก็คือเอาองค์พระองค์ไหนก็ได้ที่เรานับถือนะคะถือหรือที่นึกปุ๊บเห็นปั๊บเลยนั่นนะหยอดไปปึ้งนะครับทำอย่างเงี้ยทุกวันที่สำคัญอย่าขาดอย่างน้อยวันละหนึ่งบาทเมื่อเต็มก็เอาเงินตรงนั้นแหละไปทำบุญต่อมีโอกาสเอาเงินไปทำบุญต่อแต่ถ้ายังไม่มีโอกาสกระปุกเต็มก็เอากระปุกใหม่มาสะสมไว้ก่อนสะสมไปเรื่อยๆไม่ใช่เอาไปซื้อขนมนะคะพอเต็มไม่มีนะคะบาปไม่มีใส่แล้วเนี่ยสมมติถ้ามันเป็นเหรียญนะค่ะหลายคนเข้าใจว่าอุ๊ยฉันต้องเอาเหรียญเนี่ยไปทำบุญไม่จำเป็นอันแรกเป็นแบงก์ก็ได้ง่ายๆไม่ต้องพกไปไม่ต้องซีเรียสใช่ไหมวันนี้อธิษฐานไปแล้วไม่เกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวครับอ๋อค่ะแต่บางคนถ้าไม่มั่นใจก็มัดถุงถวายทั้งหมดเลยง่ายที่ท่านก็หนักนะคะบาทถือไม่ไหวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะคะก็นี่ไงที่เมื่อวันเมื่อกี้พูดถึงหลวงพี่ทวีเดชที่อยู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดท่าสูงสาขา9ที่วังน้ำเขียวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคณะพุทธรักษาก็คือเป็นอาจารย์เองนี่แหละก็มีพิธีเป่ายันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยก็สนุกดีนะคนบอกว่าสนุกไม่ได้ที่สำนักของอาจารย์ไก่นะครับอาจารย์ไก่บรมครูนะครับก็มีการจัดพิธีเป่ายันมาสำเร็จนะครับที่สำคัญพิธีเนี้ยไม่ได้เป่าแค่ยันเดียวเป่า10ยันโอ้สุดยอดเลยนะคะเลย10ยันนะครับก็อาจารย์ก็สื่อโอ้โหมาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วกลางคืนก็เจออะไรดีด้วยมีคนมาทดสอบถ้าอยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวคุยน้องรอบได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ไม่พูดไม่ได้นะครับก็ภายหลังจากเสร็จพิธีจริงๆคนเข้าเยอะมากนะอย่างบ้านอาจารย์เนี่ยถ้าพิธีลงยันเสร็จประมาณสัก10โมงเที่ยงก็หมดแล้วนี่บ่าย2โมงครึ่งยังไม่เสร็จเลยคนเยอะชาวบ้านเยอะมากเยอะมากร้อยกว่าคนโอ้โหเยอะจังร้อยกว่าคนเยอะมากแล้วก็มีใหม่ๆเข้ามาเยอะอ๋อมีหน้าใหม่เข้ามาด้วยเยอะมากนะครับก็ส่งขอกันเกือบบ่ายสามโอ้นานมากเลยนะคะแล้วมีทำอะไรบ้างคะในพิธีก็มีเป่ายันแล้วก็มีบางคนก็อาบน้ำมนต์บางคนก็ให้เขียนยันบางคนก็ดูหมอกันก็ชาวบ้านก็กลับไปก็แฮปปี้สนุกสนานบางคนก็เหมือนได้มารวมตัวกันด้วยนะคะใช่แล้วชาวบ้านก็มีความสุขนะเขาเอาผลไม้หรือขนมมาแจกมาแบ่งปันกันสนุกดีก็น่ารักดีนะครับชาวบ้านแล้วก็มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับอาจารย์ไปหลายครั้งละหลังจากทำพิธีเป่ายันเสร็จก็ส่งเคาะลูกศิษย์ไปเรื่อยนะครับพอลาเครื่องบวงสรวงนะครับปรากฏว่าอาจารย์นัดอินผมเป็นคนลาถ้าสังเกตถ้าใครเข้าไปดูใน Facebook ของพุทธรักษาหรือในเว็บไซต์ของพุทธรักษาจะมีอยู่ภาพนึงตรงด้านหลังของศาลท้าวเวสสุวรรณจะเป็นรูปของเศียรฤาษีขึ้นมาเลยขึ้นมาเองเลยค่ะขึ้นมาเลยเป็นรูปเศียรฤาษีแปลกมากเลยก็ไปดูรายละเอียดในFacebook นะครับพุทธรักษาได้นะคะหลังจากนั้นพอคณะอาจารย์ก็จะต้องเดินทางไปปล่อยปลาก็จะไปเอาเงินปัจจัยที่ชาวบ้านเขามาร่วมทำบุญไปซื้อปลาไปปล่อยมีปลาอะไรบ้างคะอาจารย์ที่นั่นปลาช่อนหาค่อนข้างยากก็เลยมาเป็นปลาดุกประมาณ 3,000 กว่าบาท53กิโลโอ้เยอะมากเลย53กิโลนะครับก็ไปซื้อระหว่างเดินทางไปทุกครั้งเลยนะระหว่างเดินทางจากตลาดที่จะไปวัดเนี่ย
ฝนตกตลอดทางแล้วตกหนักเหมือนวันนี้เลยหนักมากทุกครั้งเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแปลกมากเลยนะคะพอไปถึงวัดหายเป็นอย่างนี้ครั้งที่แล้วก็เป็นอย่างนี้นะคะใช่คราวที่แล้วก็เป็นคราวนี้ก็เป็นหายพอปล่อยปลาเสร็จสนทนาธรรมกับท่านจริงๆมีเยอะแยะเลยเรื่องเดี๋ยวเล่าให้ฟังท่านพูดอะไรบ้างไหมคะใจความสำคัญก็เมื่อกี้พูดถึงพระทวีเดชอยู่ปางนาคปกใช่ป่ะมีความสำคัญเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็พอทำสังฆทานคุยท่านเสร็จออกมาฝนตกอีกแปลกเป็นทุกครั้งนะไม่ใช่ครั้งเดียวนะทุกคนที่ไป 4-5 ท่านจะรู้ละอ๋อเดี๋ยวไปถึงวัดชินละใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะหายเองแล้วก็หายจริงๆทุกครั้งมันเหมือนไม่รู้นะมันเป็นความเชื่อที่อาจารย์เจอ7ครั้งเป็นอย่างนี้7ครั้งขนาดหน้าช่วงเมษาก็เป็นอ๋อค่ะเป็นเรื่องแปลกนะคะครับมี SMS ค่ะตอบก่อนนะคะตอบก่อนคุณรัฐค่ะเกิดวันที่4เดือนธันวาคม2529ค่ะอยากเสริมเรื่องความรักค่ะอาจารย์ง่ายมากเลยคุณรัฐวันนี้ต้องถามน้องเจความรักแฮปปี้ดีเสริมไงเสริมดีไหมคะยังไม่มีแฟนเสริมอะไรนะแนะนำได้ค่ะเพราะฟังอาจารย์อุ้พูดบ่อยความรักใช่ไหมคะใช่แต่คุณรัฐเนี่ยค่ะจะมีปัญหาเรื่องความรักคือจริงๆอ่ะมีผู้ชายเข้ามานะอืมค่ะเหมือนยังไม่ถูกใจอ่ะอืมค่ะยังเขาจะใช่มาหลอกเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่แน่ใจนี่เลยทำไงเจไปทำอะไรถวายสังฆทานเทียนคู่คู่นี้กุหลาบแดงคู่นี้ต้องอะไรดีคะคู่นี้ต้องใครครับถ้ามีหนุ่มเข้ามาอยากรู้ว่าใช่ไหมถ้ามีแล้วนะถ้ามีมาสนใจมาอะไรมาจีบเราอ่ะเงี้ยพาไปทำบุญด้วยกันใช่ค่ะไปทำบุญด้วยกันบ่อยๆถ้าใช่เนื้อคู่ก็จะอยู่กันบุญจะเสริมกันไปอยู่เนื้อยาวถ้าไม่ใช่เหมือนเขาเรียกเจ้ากรรมกรรมที่ผูกกันไว้มันจะขันเกลียวออกค่อยๆออกแล้วค่อยๆแยกออกไปก็ลองชวนไปดูนะคะชวนไปดูแต่ถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่มีทำไงคะอาจารย์แต่ว่าคุณรัตน์นะค่ะน่าจะมีไหมคะเสริมน่าจะมีเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนถ้ายังไม่มีเสริมไหมเดี๋ยวซื้อแป๊บใช่ถวายเทียนคู่เป็นอาจารย์เจได้ละครูบาอาจารย์บอกนะครับให้ถวายเทียนคู่เฉพาะคุณรัตน์นะช่วงนี้ด้วยให้ทำช่วงนี้นะครับถ้าพ้นจากช่วงนี้ไปนะครับต้องเป็นเขาเรียกให้ใส่บาตรด้วยขนมจีนเขียวหวานอ๋อขนมจีนเขียวหวานนะคะใส่บาตรนะครับหรือทำเสริมคู่กันก็ได้เอางี้ไงง่ายๆไปทำสังฆทานเอาขนมจีนแกงไก่หรือขนมอะไรเขียวหวานอ่ะค่ะขนมจีนเขียวหวานไปถวายเลยแล้วก็เทียนคู่ด้วยเทียนคู่อาจารย์เจพูดนะเทียนคู่ไหมเอาคุณรัดขนมจีนแกงเขียวหวานนะคะนั่นแหละเนี่ยเขาเน้นตรงนี้นะครับเสริมนะครับค่ะแล้วก็ท่านบอกว่าให้อะไรเกี่ยวกับแสงสว่างด้วยเนาะก็เกี่ยวกับเทียนเทียนก็ได้เทียนก็ได้เทียนหรือว่าเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้หมดที่แสงสว่างก็จะได้ความรักจะได้สว่างสวยไงคะอาจารย์ค่ะก็สามารถทำช่วงนี้เลยนะคะความรักของคุณรัตจะได้แฮปปี้เอนดิ้งจะได้เข้ามาอ๋อจะได้เข้ามาค่ะเกือบมีแล้วถ้ามีแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งถ้าไม่มีก็จะได้เข้ามาแฮปปี้เอนดิ้งต้องไปทำบุญด้วยกันใช่ค่ะเราไปทำบุญจูงมือกันไปทำนะคะจูงมือนะถ้าไม่สะดวกอะคะอยู่คนละที่เดินไปด้วยกันไม่ได้นะต้องจูงมือนะอาจารย์คะถ้าเกิดอยู่คนละที่ทำไงคะก็เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีเรื่องโมบายมือถืออะไรพวกเนี้ยค่ะก็โทรศัพท์บอกตัวเองเราจะทำบุญแล้วนะโมทนาบุญด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาโมทนาบุญเขาก็จะได้รับด้วยบุญเขาจะเสมอกันค่ะก็สามารถทำได้เลยนะคะคุณรัฐใครก็ทำได้ค่ะใครมีความรักอยู่อยากทำก็สามารถทำสูตรนี้ได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่แต่คุณรัฐเนี่ยให้ระวังเรื่องเป็นคนขี้น้อยใจนะให้ดูใจตัวเองนิดนึงเนี่ยคิดมากขี้น้อยใจถ้าปรับนิสัยตรงนี้ได้เรื่องความรักก็ไปได้เร็วค่ะก็ SMS มาได้เรื่อยๆเลยค่ะครับเลข3นาที2828 4642828ค่ะเหลือ3นาทีเบรกนี้เหลือ3นาทีพูดเรื่องอะไรดีคะอาจารย์ก็เมื่อกี้ค้างไว้ที่น้องเจบอกว่ามีพระปานาคปกใช่ไหมพระปานาคปกรู้เปล่าที่สมบัติบัติธรรมวัฏสุงเนี่ยจริงๆที่ท่านมาท่านได้นิมิตมาปฏิเวทท่านได้นิมิตมาที่นี่มีความสำคัญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัฏสุงทำไมคะอาจารย์พระปานาคปกเนี่ยสามารถโดยเฉพาะเกษตรกรสามารถไปขอพรเรื่องการเกษตรได้ที่กำลังสร้างอยู่
ที่น้องเจประชาสัมพันธ์ไปที่ประชาสัมพันธ์นะคะโอนี้จะเด่นเรื่องของการสร้างเกี่ยวกับการเกษตรกรคือให้ขายผลผลิตได้ดีได้เงินผลผลิตก็จะได้งอกงามแล้วก็แก้บนด้วยเลยรู้ไหมแก้บนด้วยสมมติอยากให้ปลูกมันอย่างเงี้ยอยากจะให้มันมีราคาได้ราคาดีแก้ด้วยการถวายมันที่ทำมาที่เราทำมาแค่6 กระทงง่ายมากนะครับก็คือไปบนแล้วก็ทำใช่ตรงนี้อธิษฐานขอเรื่องนี้ได้และองค์หลังจะเป็นที่สร้างเสร็จแล้วจะเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอยากจะบวชหรือขอพรได้แต่ละองค์มีความสำคัญไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันพระปางอุ้มบาทจะมองเรื่องเศรษฐกิจมองเรื่องเงินเรื่องการค้าขายเจรจาไปขอพรท่านได้แต่ละที่มีความสำคัญแต่ละองค์นะคะไม่ทิ้งแต่ละองค์ในนั้นมีความสำคัญที่ท่านจะสร้างนะคะท่านก็ได้สื่อแล้วใช่ไหมคะใช่ครับมีความสำคัญนะครับแต่ตอนพระทวีเดชนี่คือท่านมีบุญบารมีมากเลยนะคะอยู่แค่รูปเดียวแต่ทำไมสามารถสร้างพระได้เยอะแยะมากมายเลยแล้วจริงๆพระที่สร้างแต่ละที่น่ะมันมีความสำคัญอยู่แต่อาจารย์บอกตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นความเชื่อแล้วอาจจะกระทบกระเทือนใครก็ตามอาจจะไม่เชื่อแต่ถ้าอยากรู้ควรคุยส่วนตัวได้หรือไม่ก็ไปที่วัดได้เลยสู่ปฏิบัติธรรมวัดท่าสูงได้เลยนกยุงสวยเยอะแยะมากใช่นกยุงสวยแถมยังได้ไหว้พระหลายๆปางอีกนะคะใช่ใช่ค่ะก็หมดเวลาหรือยังคะสองนาทีมั้งนาทีนึงเนาะก็เดี๋ยวมีอะไรก็สามารถ SMS มาดูดวงสดได้กับอาจารย์โอหรือว่าจะโทรมาเบอร์อาจารย์โอก็ได้ค่ะเบอร์อะไรคะอาจารย์0970120591ค่ะก็สามารถดูดวงสดได้นะคะหรือไม่ก็จะเป็นเบอร์โทรรายการค่ะนี่ครับเบอร์02นะคะอันนี้ค่ะเบอร์อาจารย์โอที่ขึ้นตามหน้าจอนะคะ0970120591ค่ะหรือว่าจะเป็นเบอร์รายการก็ได้นะอาจารย์เบอร์โทรศัพท์02942-3319 02942-3319ค่ะสามารถโทรมาดูดวงสดที่2หมายเลขนี้ได้เช่นกันค่ะโทรไม่ทันก็โทรมาหลังรายการที่เบอร์อาจารย์โอก็ได้ค่ะแต่อย่าโทรเล่นนะคะขอให้มีความทุกข์จริงๆไม่ใช่โทรเล่นมีโทรเล่นมาเหมือนกันที่อาจารย์ก็ไม่ตอบถ้าโทรเล่นเหมือนเป็นการปรามาสลบหลู่แล้วคุณจะมีผลเองใช่เดี๋ยวคุณจะเดี๋ยวเบรกหน้าเห็นน้องเจนำยันมาเพียบเลยเดี๋ยวยันของท่านอาจารย์เอแล้วเดี๋ยวจะให้ผู้ชมทางบ้านได้ดูนะคะยันของท่านอาจารย์เอมี12ชนิดและแต่ละชนิดเป็นยังไงนะคะแล้วก็ยันของท่านอาจารย์โอก็มีด้วยนะคะเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์โอมาแนะนำด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราพักเบรกในเบรกที่2กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในเบรกที่3ค่ะครับสัมมาสัมพุทธัสสะอะระโตโสทัยยะ